สวัสดีครับอยู่กับผมบอลวิทยวัฒน์สิงห์ลำพองนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาพบกับคุณบีมจากแบรนด์ Astroball สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจจะพูดสำเนียงไม่ค่อยถูกถูกต้องแล้วค่ะถูกต้องแหละถูกต้องแล้วใช่ไหมฮะถามเลยผมอยากรู้เลยว่า Astroball คืออะไรครับอัสสือบอลคือผงล้างหน้าค่ะที่เราใช้ชื่ออัสสือเพราะว่าอัสสือเนี่ยแปลว่าผงสีเทาซึ่งผงสีเทาเป็นวัตถุดิบหลักที่เราเอามาทำผงล้างหน้าค่ะผงล้างหน้า yes ใช่ค่ะเป็นผงเลยค่ะเอามาล้างหน้าแล้วมันจะล้างยังไงครับล้างกับน้ำใช่จริงๆคือล้างง่ายก็คือแค่หน้าเปียกแล้วก็เอาผงถูกับมือเหมือนทั่วไปเลยค่ะแล้วก็ล้างหน้าแต่ที่เป็นผงเพราะว่ามันจะสามารถรักษาวัตถุดิบได้ 100% แล้วก็สะอาดกว่าครับอ๋อก็คือสะอาดล้ำลึกกว่าที่สำคัญก็คือวัตถุดิบจะอยู่คงอยู่อย่างนั้น 100% ถูกต้องค่ะอ๋อสุดยอดมากเลยอันนี้มีแบบไหนบ้างครับเป็นผงอย่างเดียวหรือว่าเป็นผงอย่างเดียวเลยค่ะแต่แค่มี2ไซส์แค่นั้นเองค่ะอ๋ออันนี้ทำมานานหรือยังวิจัยมาเก็บดาต้าเบสมาหลายปีแล้วค่ะครับแต่ว่าเพิ่งทำออกมาเป็นแบบรูปแบบนี้ได้สักประมาณปลายปีที่แล้วใช่ค่ะหมายความว่าก็ทำตลาดทางออนไลน์มาตลอดหรือว่ามีหน้าร้านไม่ได้ทำตลาดออนไลน์แล้วก็ไม่ได้มีหน้าร้านค่ะแต่ด้วยความที่มีพาร์ทเนอร์บีเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ในธุรกิจความงามอยู่แล้วเราก็เลยสามารถเก็บกลุ่มคนที่แบบตั้งคลินิกหรือตามแม่และเด็กเพราะหลักๆมันเป็นธรรมชาติแล้วก็ออร์แกนิก 100% ครับก็คือขายตามคลินิกทั่วไปแล้วก็ออฟไลน์ก็จะมีวางหน้าร้านค่ะแล้วก็จะมีปากต่อปากมีปากต่อปากด้วยถูกต้องก็คือเรียกได้ว่าเป็นช่องทางการตลาดที่ค่อนข้างจะแบบว่าหาตัวยากนิดนึงถูกไม่ได้แมสนะเพราะว่าด้วยความที่ผงล้างหน้าเนี่ยครับพอพูดขึ้นมาคนก็จะแบบผงล้างหน้าคืออะไรถูกไหมเราก็เลยต้องเหมือนแบบว่าตลาดแรกที่เราจะทำแล้วก็คือเป็นปากต่อปากเพราะเราต้อง educate นิดนึงแต่ตอนนี้มันเริ่มก็เป็นที่รู้จักแล้วค่ะนี่คือได้เข้าร่วมโครงการ Village E-commerce แล้วใช่ค่ะได้เข้าร่วมแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะตอนนี้ก็มีช่องทางการตลาดทางออนไลน์ด้วยถูกต้องค่ะตอนที่ไปอบรมเนี่ยเราได้อะไรบ้างครับจริงๆแล้วเป็นโครงการที่ดีมากนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็คือทำออนไลน์แหละแต่เราไม่ได้แบบรู้ละเอียดนักว่าออนไลน์คือมันต้องทำยังไงหรือว่าเจาะกลุ่มตลาดผู้บริโภคแบบไหนแต่พอหลังจากเราได้เข้าร่วมโครงการเราก็สามารถเพิ่มยอดขายได้แล้วก็เจาะได้กลุ่มผู้บริโภคที่ตรงกับผลิตภัณฑ์เรามากขึ้นแล้วพอหลังจากที่เราไปอบรมมาแล้วผลิตภัณฑ์มีการพัฒนายังไงบ้างครับหมายความว่ายอดขายดีขึ้นไหมช่องทางการขายคนรู้จักเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอันนั้นแน่นอนเพราะว่าพอเรารู้ว่าเราจะต้องปรับใช้ทางไหนยอดขายเราก็เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวครับแล้วเราก็ใช่แล้วเราก็เจาะกลุ่มตลาดของคนได้มากขึ้นคนรู้จักผลิตภัณฑ์เรามากขึ้นค่ะเรียกว่าคือขายดีเป็นเท่าตัวเลยทีเดียวใช่ค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ฝากถึงกลุ่มผู้ประกอบการนี่แหละครับที่กำลังจะเริ่มต้นธุรกิจทางออนไลน์หรือว่ากำลังที่จะเข้าร่วมโครงการหน่อยว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรไปบ้างครับได้ค่ะจริงๆแล้วพี่ว่าทุกกลุ่มเลยสำหรับคนที่อยากจะทำธุรกิจของตัวเองหรือว่ายังไม่มีแล้วมีความคิดว่าอยากจะทำโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเพราะว่าบีมได้ประโยชน์มากจากโครงการนี้บีมอยากให้ทุกคนเลยค่ะลองเข้ามาศึกษาเพื่อนำข้อมูลไปปรับใช้หรือเป็นแนวคิดที่จะต่อยอดแบรนด์ของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นแนะนำนะคะโอเคครับวันนี้ขอบคุณคุณบีมากมากโอเคค่ะดีค่ะ